สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ปานค่ะวันนี้เป็นวันที่21มิถุนายน2563เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้จะเกิดสุริยุปราคานะคะสำนักงานข่าวรายงานว่าวันนี้เห็นสุริยุปราคาตรงกับวันศรีสมายันค่ะข้าจะเห็นที่ไหนเวลาเท่าไหร่มาฟังรายละเอียดดูค่ะวันนี้แล้วคนไทยจะได้ชมสุริยุปราคาบางส่วนแบบวงแหวนเงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ในวันศรีสมายันกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเกือบ13ชั่วโมงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติระบุคนไทยเห็นสุริยคาตได้ไม่เต็มดวงช่วงเวลา 13:00 นถึง 16:00 นโดยดวงอาทิตย์เว้าแหว่งที่สุดในเวลา 14:49 นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยดวงอาทิตย์ถูกบดบังถึง 63% ย้ำถ้าพลาดต้องรออีก7ปีด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพระบุแม้ไทยไม่โดนคาดเต็มแต่ต้องระวังเหตุร้ายความรุนแรงเตือนการมีสติปัญญาความกล้าหาญเสียสละร่วมแรงร่วมใจกันเท่านั้นจะทำให้ผ่านสถานการณ์ร้ายไปได้วันนี้นะคะค่ะก็เป็นการดวงชะตาของประเทศนะคะค่ะก็เป็นการทำนายนะคะทำนายดวงชะตาของประเทศค่ะบอกว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่คนไทยจะได้ชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในคราวเดียวโดยเมื่อวันที่20มิถุนายนนายสุภฤกษ์คฤหานนท์หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสดร.เปิดเผยว่าในวันที่21มิถุนายนนี้จะเกิดปรากฏการณ์สุริยปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยช่วงเวลาประมาณ 13:00 ถึง 16:10 นสังเกตได้ทั่วประเทศและยังตรงกับวันศรีสมายันคริสมายันซึ่งเป็นวันที่จะมีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดสำหรับประเทศไทยในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 5:51 ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง12:56ส่งผลให้เป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีประเทศบางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะส่วนวันศรีมายันนั้นหัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์กล่าวว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ทั้งหมด4ครั้งในระยะเวลา1ปีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้แก่วันศรีสมายันวันที่กลางวันยาวนานที่สุดวันเหมายันวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดวันวสันตะวิสุวัตและวันสารทวิสุวัตวันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันดังนั้นวันที่21มิถุนายนนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะได้สังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ทั้งสองในวันเดียวกันคือชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยในวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีค่ะด้านองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA รายงานว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกของปีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนโดยดวงจันทร์จะเคลื่อนตัวบดบังดวงอาทิตย์แบบเต็มดวงจนมีลักษณะเหมือนวงแหวนไฟมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ชาวโลกสามารถพบเห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้ชัดเจนที่สุดในทวีปแอฟริกาและเอเชียในช่วงเวลาเที่ยงวันขณะที่จุดรับชมสุริยุปราคาได้เช่นได้เด่นชัดที่สุดคือเมืองโจซีมัสรัฐอุตตราขันทางภาคเหนือของอินเดียที่ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์ถึง 99.4% ส่วนสุริยุปราคาครั้งที่2ของปีนี้จะเกิดขึ้นในวันที่14ธันวาคมแต่รับชมได้ชัดเจนเฉพาะภูมิภาคอเมริกาใต้เท่านั้นทั้งนี้แต่ละปรากฏการณ์นั้นต้องมีความเชื่อแต่โบราณแฝงอยู่เช่นกรณีเกิดสุริยุปราคาจะเกี่ยวกับพระราหูพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่มักมองว่าหากเกิดราหูเข้าคราสหรือบดบังพระอาทิตย์หรือจันทร์คือลางร้ายดังนั้นในหลายชนเผ่าโบราณจึงมักมีการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อสะเดาะเคราะห์รวมถึงการตีเคราะห์ตีเคราะห์ไม้ส่งเสียงดังเพื่อขับไล่ราหูให้ยอมคลายดวงอาทิตย์ออกมานะคะก็เป็นการทายทักนะคะค่ะเป็นความเชื่อค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะไม่มีเหตุร้ายอะไรก็แล้วกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมไปชมนะคะแต่ละจุดนี้ก็คอยสังเกตดูนะคะเวลาที่บอกมานั่นแหละค่ะประมาณเกือบ3โมงนะคะเกือบ3โมงบ่าย3โมงนะคะแต่ละจุดอาจจะมองเห็นแตกต่างกันนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย